ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชแนลใครก็ได้ซุปเปอร์บอลไม่หวั่นเปลี่ยนคู่ชกมั่นใจเข็มขัดไม่กระเด็นก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับตัวพ่อคิกบ็อกซิ่งซุปเปอร์บอลประกาศความมั่นใจไม่ว่าคู่แข่งหน้าไหนเจอได้หมดลั่นจะล้างบางผู้ท้าชิงในแรงกิ้งให้เกลี้ยงแผงตอกย้ำความยิ่งใหญ่ในฐานะเบอร์หนึ่งรุ่นเฟเธอร์เวทซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทไม่มีอาการสะทกสะท้านแม้ต้องเปลี่ยนคู่ชกในช่วงโค้งสุดท้ายโดยต้องมาประจันหน้ากับผู้ท้าชิงอันดับ5ของแรงกิ้งไทฟุนออสแคนนักชกหมัดหนักจากตุรกีในศึกวันไฟใน2ทรง VS แองเจล่า3ที่จะถ่ายทอดสดช่วงพรามท่าอเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 7:00 นของวันเสาร์ที่1ตุลา2565ตามเวลาประเทศไทยเดิมทีราชันคิกบ็อกซิ่งชาวไทยได้คิวลงป้องกันตำแหน่งเป็นครั้งที่2กับชิงกิตอัลซอฟเจ้าของเข็มขัดแชมป์วันคิกบ็อกซิ่งเวิลด์กลางปีรุ่นเฟเธอร์เวทและผู้ท้าชิงอันดับของแรงกิ้งแต่สุดท้ายฝ่ายหลังประกาศถอนตัวกระทันหันเนื่องจากเกิดอาการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมก่อนหน้าเพียง1สัปดาห์ก่อนการแข่งขันโชคจึงลอยมาถึงหน้าบ้านไทฟุนออสแคนที่มีคิวลงแข่งขันในรายการเดียวกันโดยเดิมทีถูกประกบคู่กับมารัตกิโกเรียนโดยในฐานะผู้ท้าชิงอันดับ5ของแรงกิ้งรุ่นนี้และยังไม่ได้เผชิญหน้ากับแชมป์โลกมาก่อนไทฟุนจึงถูกขยับขึ้นมาเสียบแทนชิงกิตทันทีดูเหมือนว่าส้มไม่ได้หล่นใส่แค่ไทฟุนเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสดีที่ซุปเปอร์บอลมีลุ้นที่จะกวาดผู้ท้าชิงตัวท็อปในแรงกิ้งให้เกียงแผงหากไม่นับชิงกิตที่ถอนตัวไปซึ่งซุปเปอร์บอลไม่ได้มีความกังวลอะไรและมั่นใจว่าจะเอาชนะได้ตามที่ตั้งใจไม่ว่าคู่แข่งจะเป็นใครการเป็นคู่ชกมาเป็นไทฟุนไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรเลยครับและก็ไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงการซ้อมหรือแผนการชกอะไรเพราะสไตล์การชกของไทฟุนก็คล้ายๆกับชิงกิตและฝีมือก็อยู่ในระดับเดียวกันผมจึงไม่มีอะไรต้องกังวลเลยครับผมว่าเขาต้องกังวลมากกว่าที่จะรับมือกับผมผมได้เปรียบเรื่องการชก5ยกเพราะผมเตรียมตัวมาเพื่อการนี้อีกอย่างผมมีอาวุธหลากหลายกว่าและรุนแรงกว่าเท่าที่ดูเขามีแค่หมัดอย่างเดียวครับสำหรับไทฟุนถือเป็นนักคิกบ็อกซิ่งติดอันดับท็อปของโลกเช่นกันโดยได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน8คิกบ็อกซิ่งระดับพักการที่ได้ลงแข่งในศึกวันคิกบ็อกซิ่งเวิลด์กลางปีรุ่นเฟเธอร์เวทปี2564โดยเคยประมือกับสิทธิชัยสิทธิ์2พี่น้องและเป็นฝ่ายแพ้ตกรอบแรกไปแต่เขาก็กลับมาแก้มือด้วยการเอาชนะเอนริโกเครยอดฝีมือจากเยอรมนีในไฟต์ต่อมาโดยซุปเปอร์บอลมองว่าการได้เผชิญหน้ากับไทฟุนถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกที่และถูกเวลาเพราะไทฟุนเองก็เป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงที่ต้องเจอกันไม่วันใดก็วันหนึ่งและตนก็อยากที่จะกำจัดเสี้ยนหนามต่อบัลลังก์ให้หมดไปอีกหนึ่งแล้วค่อยรอเก็บชิงกิตเป็นรายสุดท้ายในครั้งหน้าก็ไม่เสียหายตอนนี้ไทฟุนถือว่าอยู่ในฟอร์มการชกที่ดีเพราะเขาก็แทบไม่แพ้ใครเลยมานานแล้วเหมือนกันและผมก็อยากที่จะปราบทุกคนในแรงกิ้งนี้อยู่แล้วใครมาเจอผมก่อนหรือหลังผมพร้อมเจอได้หมดครับและผมก็คิดว่าผมจะชนะน็อกเขาได้ไม่เกิน3ยกด้วยครับติดตามชมซุปเปอร์บอล VS ไทฟุนวันไฟใน2ทรง VS แองเจล่า3ถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่1ตุลาคม65อย่าลืมชมกันนะครับ